الرحمن الرحيم หลานๆลูกๆง่วงนอนนะยังลูกยังไม่ง่วงนะลูกนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะลูกนะแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์หรือเปล่าใช่สินะลืมวันซะแล้วซาวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อีกครั้งครับอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับความพิเศษเมื่อกี้ผมนั่งฟังอาจารย์ครับผมชื่ออาจารย์เวลาอาจารย์อับดุลรหมานพี่น้องครับเรื่องของความรู้เนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นประชาชาติตัวอย่างเป็นบุคคลพิเศษกุนตุมคอยรอุมมะตินที่อัลลอฮ์บอกกับเรานะครับบอกว่าเราเป็นประชาชาติพิเศษประชาชาติที่เลอเลิศเรื่องอะไรเลอเลิศก็คือตักเตือนกันในความดีแล้วก็ยับยั้งจากความชั่วนี่แหละถือว่าเป็นสถานภาพของประชาชาติตัวอย่างแล้วก็ประชาชาติพิเศษนะครับแล้วเมื่อกี้แสดงความดีใจนะครับกับพี่น้องของเราเข้าใจอิสลามรับอิสลามนะครับผมนั่งฟังพี่พูดเมื่อกี้ผมรู้สึกตื้นอายครับว่าเราเป็นมุสลิมกันตั้งแต่ DNA ตั้งแต่เกิดถูกอาซานหูขวามาแล้วแต่บางครั้งเรื่องอิสลามมันไม่ได้ซึมไปสู่หัวใจอันนี้น่าเป็นห่วงพี่น้องครับในส่วนนี้เราพูดถึงเรื่องพิเศษเนี่ยเมื่อกี้ผมอยากจะต่อยอดนิดนึงนะครับจริงๆข้อมูลที่อาจารย์อับดุลรหมานนะเมื่อไม่นานมานี้เคยมีการสัมมนางานหนึ่งน่าสนใจนะเรื่องของความรู้ว่าถ้าเราไม่รู้จักความรู้ไม่เข้าใจเรื่องความรู้ในโลกเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เป็นคนพิเศษและเราก็จะไม่ถูกเป็นประชาชาติตัวอย่างเพราะเราหยุดเรื่องความรู้กันพอหยุดเรื่องความรู้ไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับพอหยุดเรื่องความรู้ไปไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ให้คนในอนาคตต่อไปข้างหน้าเยาวชนคนหนุ่มสาวได้เรียนอะไรจะเกิดขึ้นน่าเป็นห่วงนะครับกับสังคมกับคนหนุ่มสาวของเรากับพี่น้องของเรานะครับจ้ะได้ยินเสียงนะจ๊ะหรือจะเอาวันนี้ดีเปลี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนอันนี้นะจะถือสองไมค์เลยสุลมานุรฮีมครับครับผมได้ยินนะจ๊ะโอเคครับก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับประมาณสักสละไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็พูดถึงเบื้องหลังที่ทำให้กระบวนการของมนุษย์นั้นล่มสลายก็คือทำให้คนนั้นยอมรับโดยดุษฎีว่าเขาโง่แล้วก็ยอมรับในความคิดของคนที่ถูกเรียกว่าคนผิวขาวเคยคุยกันเรื่องของเรื่องหนึ่งน่าสนใจครับว่าที่อาจารย์หมอได้พูดไปแก้นะครับมันน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของที่เราคนอย่างพวกเราถูกหลอกเรื่องน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับน้ำวังเคยมีประสบการณ์เด็กๆใช่ไหมผมก็มีประสบการณ์เด็กๆสมัยเด็กๆเนี่ยน้ำมันมะพร้าวในบ้านเนี่ยมะกะป๋าเป็นคนทำเองนะบางอับดุลกอเดสนะครับวันนี้ฟาร์มมาดาเรสฟาร์มเขาก็มาด้วยนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วเมื่อก่อนเราจะเห็นคนอ้วนน้อยมากแปลกนะคนสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับสเลนเดอร์รูปร่างสมส่วนนะพี่นะเพราะอะไรเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเขาอยู่เหย้าอย่างไม่ใช่อยู่เหย้าอย่างเดียวไม่ใช่เฝ้าแต่เรืออย่างเดียวแต่ออกนาด้วยถ้าเป็นคนแถวจังหวัดที่ปลูกสับปะรดปลูกมันก็ไปทำสวนออกกำลังกายนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวที่ทำเองเนี่ยใช้ได้หมดนะเวลาหน้าหนาวก็อะไรนะทาตัวทาผิวสบายไม่ต้องใช้โลชั่นเดี๋ยวนี้โลชั่นขวดนึงนี่โอ้โหเป็นร้อยแต่ยุคนั้นน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะใช้ทาตัวแล้วทาผมได้อีกไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรมากใช่ไหมครับ
มันชั้นตั้งแต่ในครัวยันตั้งกับผิวตั้งกับผิวตั้งกับร่างยันอาหารการกินฮะอ้าวใครที่แขนดอกใครที่ไปขึ้นต้นมะพร้าวใครเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวอะไรประมาณนี้มันมีงานมันมีบริษัทหนึ่งครับพี่น้องบริษัทชื่อบริษัทครับผมนะครับพอกันนะ ผมมีผมมันจะนะมันจะถือหนักกันเอาเป็นว่าเราคุยกันแบบครอบครัวตรงนี้แล้วกันนะนะครับผมมีไมค์มาด้วยนะในถุงเหลืองคุณเนี่ยผมมีไมค์มาด้วยแต่มันอาจจะต่อไม่ได้เพราะมันจะยาวนิดนึงนะครับพี่น้องครับบริษัทยาบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทเอ่ยชื่อได้นะบริษัทชื่อบริษัทซิปล่าบริษัทซิปล่าเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตยาเป็นโรงงานบริษัทเล็กๆในประเทศอเมริกาประเทศอินเดียบ้านเราก็ใช้ยาของซิปล่านี่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทผลิตยาของมุสลิมชื่ออับดุลฮามิดยูซุฟเป็นเจ้าของเขาเป็นคนจนมาก่อนเขาเป็นชาวอินเดียที่เห็นผู้คนชาวอินเดียเนี่ยนะครับเวลาจะหาหมอน่าสงสารเขาก็เลยเป็นคนที่เรียนเก่งอ่ะนะครับคนอินเดียเนี่ยอัลเลาะห์ให้นะคนเรียนเก่งคนเราเนี่ยก็มีจบหมอนะครับนักวิจัยค้นคว้าแล้วก็ทำบริษัทยาขึ้นมาชื่อบริษัทซิปล่าแล้วเขามีนโยบายว่าจะขายยาในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วโลกค่ะนะครับยาของบริษัทซิปล่าบ้านเราอย่างใช้ยาเวนโทลินยาพ่นเนี่ยผมเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยผมใช้เวนโทลินตวงนะครับเดี๋ยวผมก่อนจะเข้าเป็นพิเศษต้องอยากจะพูดว่าความรู้เนี่ยมันทุกความรู้มันมีทุกคือถนนทุกสายแห่งความรู้มุ่งสู่อิสลามแหละเพื่อนครับเราจะให้เด็กเราเรียนให้คนเนี่ยเรียนไปทุกสาขาวิชาชีพอะเรียนไปเพื่อนำมาสู่การเข้าใจนำให้เกิดการพัฒนาสังคมจะได้ไม่ต้องถูกหลอกนะครับบริษัทซิปล่าเขาผลิตยาที่ถูกทีนี้มันก็จะมีบริษัทยาเราก็รู้กันว่าบริษัทยาทั้งโลกเนี่ยมีประเทศมหาอำนาจเขาเป็นเจ้าของทั้งยาที่รักษาสุขภาพยาที่ผลิตแล้วยาที่กินแล้วก็ยาที่เป็นยาที่บ้านเรานี่ถูกแบนไป2ชนิดที่เป็นยาฆ่าหญ้านะบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับทำมาเพราะมันไปขัดกับผลประโยชน์ของเขาล่าสุดบริษัทซิปล่าเขาถูกฟ้องเพราะว่าเขาขายยาคือเขาประสงค์ยาให้กับประเทศโลกที่3ทางเซาท์แอฟริกาเนี่ยยาเอดถูกกว่ายาของบริษัทในยุโรปและในอเมริกาเนี่ยนะครับมากจำนวนถึงถ้าเป็นบาท100บาทเขาขายเป็นแค่20บาทประมาณนั้นเกิดปัญหาโอลมานวันปัจจุบันก็เกิดการฟ้องกันฟ้องคดีว่าขายยาถูกเกินความจำเป็นเป็นต้นเหตุบริษัทดร.อับดุลฮามิดยูซุฟนะครับบริษัทซิปล่าเนี่ยเขาขายยาทุกชนิดถูกแล้วยาของเขายารักษาอย่างยาเอดเนี่ยเขาผลิตให้กับประเทศโลกที่3แล้วก็รู้สึกว่าหมอไร้พรมแดนก็จะใช้ยาของซิปล่าด้วยนะครับปรากฏว่าถูกฟ้องใครที่ฟ้องก็บริษัทที่ผลิตยาเหมือนกันฟ้องนะครับยกตัวอย่างยาเวนโทลินยาหอบที่ผมใช้เนี่ยถ้าเป็นของซิปล่าเนี่ยหลอดนึงใช้ในประเทศอินเดียหลอดละ20รูปีแต่เป็นของยุโรปเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยประมาณสัก120รูปีโอ้มันผิดกันเลยนะก็จะบอกคร่าวๆบอกให้ทราบว่านี่แหละคือกระบวนการของโลกซึ่งมันมีอะไรอีกมากมายแล้วเราก็ยอมรับด้วยครับว่าเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเขาก็หลอกเราพอหลอกเราเราก็เชื่อจึงเห็นว่าปัจจุบันครับเรื่องสุขภาพร่างกายอย่าคิดว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนามันเกี่ยวกันตะบีบอกอย่างไรครับตะบีบอกว่าใครที่เขามี2อย่างนะ2อย่างเนี่ยและเขาถือว่าเป็นเนี่ยมาเป็นความเมตตาเป็นของขวัญจากอัลเลาะห์เลยนะครับก็คือการที่คนคนหนึ่งมีสุขภาพดีนะฟังนะการที่คนเรามีสุขภาพดีเนี่ยพี่น้องครับถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ใครที่มีเวลาว่างก็ถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์เหมือนกันนี่ใครที่มีสุขภาพดีมันส่งผลกับอะไรส่งผลกับการทำอามานทำความดีกับอัลลอฮ์ใช่ไหมจะตื่นตะฮัจญุดกลางคืนเขาได้ครับจะผลิตอุมมะเขาได้ผลิตอุมมะยังไงบางระนานผมพูดผิดไปหรือเปล่าเนี่ยบางระนานผมมาอัพเดตแล้วกัน คือทำได้หมดนะใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องดีอ่ะนะครับจะตื่นละหมาดไม่ต้องสบายอ่ะซุบฮีนี่ไม่ต้องงงเงีย
นะครับกลางวันเปี้ยงๆนะครับตื่นได้สามารถที่จะอะไรลุกขึ้นมาละหมาดได้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยได้ถ้าหากว่ามีสุขภาพดีแสดงว่าสุขภาพดีเนี่ยร่างกายมันมีผลกับการปฏิบัติคุณงามความดีใช่ไหมพอมีผลเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อกี้คุณหมอพูดนะครับผมชอบอยู่หลายๆบทหลายตอนนะที่จริงอัลลอฮ์กล่าวถึงผลไม้ในอัลกุรอานนี่เยอะมากวัตตีนเนี่ยว่าไซตูนใช่ไหมในสุรอัตตีนเนี่ยนะครับอัตตีนที่แปลว่าแปลว่าอะไรมะเดื่อแปลว่ามะกอกมะกอกเนี่ยมะกอกนะครับวัตตีนก็คือมะกอกนะครับกับมะกอกนะครับพูดถึงให้กินเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงสาบานด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาหรือรุมมานทับทิมหรืออะนาบนั่นก็คืองุ่นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรากินพอกินแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องสภาพร่างกายนะครับพอที่คุณหมอพูดถึงเรื่องน้ำตาลเนี่ยผมไม่กล้ารู้สึกกลัวไปเลยตอนนี้นะครับในกลับบ้านไปโยนน้ำตาลทิ้งว่ากว่าแล้วก็บอกน้ำชาเนี่ยมีน้ำตาลด้วยก็อดไม่ได้ก็ต้องกินนะครับนะครับมาเข้าเรื่องไปน้องครับพูดถึงคนพิเศษเรามองเรื่องความคนพิเศษอย่างไรคนพิเศษพิเศษยังไงพี่น้องครับพอพูดถึงคนพิเศษเราก็มักจะมันมีมโนหลายๆอย่างพูดถึงคนพิเศษเราตีความคำว่าพิเศษอย่างไรครับท่านอยากจะให้เราเป็นคนพิเศษที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกว่าเราเป็นประชาชาติตัวอย่างเมื่อกี้เราคุยกับผมคุยกับโค้ชนะครับได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็อ่านหนังสือของหลายเล่มของจริงๆหลายครั้งที่โค้ชได้เขียนนะครับผมชอบนะครับหนังสือนั้นดีมากพี่น้องครับก่อนที่คนเราจะเป็นคนพิเศษเนี่ยแสดงว่าตัวเราเนี่ยต้องเป็นคนดีก่อนใช่ไหมเป็นคนดีกับใครล่ะเราต้องเป็นคนดีกับอัลลอฮ์ก่อนเพราะอัลลอฮ์ให้เราเป็นคนพิเศษพอเป็นคนพิเศษแล้วเราจะได้รับอะไรการเป็นคนพิเศษต้องมอบความพิเศษของตัวเราให้กับอัลลอฮ์ก่อนง่ายๆเลยวันนี้เราอยากจะเป็นคนพิเศษสำหรับใครคนใดคนหนึ่งถามว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับอิสลามใช่ครับพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งแนะนำอิสลามให้กับพี่น้องของเราแนะนำอิสลามไม่ใช่บอกว่าไปสอนเขาแต่แนะนำอิสลามก็คือเอาตัวเราเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอิสลามเคลื่อนที่ในตัวเราก็หมายความว่าเราเป็นหนังสือเล่มนึงที่เขาอ่านจากตัวเราได้เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์นะครับเหมือนกับหนังสือโค้ชชาที่เขียนเนี่ยก็คือต้องมีความพิเศษในหนังสือคนเราถ้าหนังสือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาไม่อ่านหรอกใช่ไหมหนังสือนะครับหรือหนังสือพิมพ์สื่อนะครับสื่อหนังสือพิมพ์นี่ก็จะตายไปหมดละพาดหัวไม้ตัวใหญ่ๆเขาต้องแสดงว่าข้างในหัวในฉบับนั้นมันจะมีความพิเศษใช่ไหมครับฉะนั้นพี่น้องลองตั้งความคิดอย่างนี้สิว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งมองภาพเหมือนกับเป็นหนังสือเนี่ยถ้าไม่พิเศษจริงๆใครจะอ่านอย่างดีก็ผ่านฉะนั้นการเป็นคนพิเศษคือทำอย่างไรจะให้ตัวเราเนี่ยครับหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่คนรอบข้างสามารถจะอ่านได้จากตัวเราอ่านได้อ่านอิสลามมีคนคนหนึ่งนะครับเขาเห็นกลุ่มคนพิเศษกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุให้เธอรับอิสลามพี่น้องเชื่อไหมคนเนี้ยนะครับคนน้องกลุ่มคนคนนี้ไม่ใช่ถูกเรียกว่าโต๊ะครูนะใครจะรับประกันว่าตัวคำว่าตัวครูเนี่ยสามารถจะพาคนสามารถจะเข้าสวรรค์ได้ทุกคนผมตัวเองผมไม่ใช่ตัวครูนะครับในบางกรณีกระเด็นนะใครจะรับประกันแต่อัลลอฮ์จะรับประกันจากใครครับอินนาลินมุตตะกีนามาฟาซาอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ทรงบอกว่าแท้จริงผู้ที่อีมานผู้ที่ยำเกรงต่อรักเขาประสบความสำเร็จเขาได้รับความดีและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ดูว่าใครที่จะทำมากกับการปฏิบัติแต่ดูที่อะไรดูที่เขาใครที่จะทำความดีมากพี่น้องครับเล่าเรื่องนิดนึงมีมุสลิมะคนหนึ่งนะครับเขาเคยลูกสาวลูกชายเขาเคยเรียนกับผมเมื่อสัก
ือบ20เกือบ10ปีมาแล้วแหละเมื่อ10กว่าปีนั่นแหละเธอได้เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเกลียดมุสลิมมากเลยพี่เกลียดแบบเข้ากระดูกดำเกลียดไปเห็นคนมีเขานะครับเห็นมีคนมีเขาอย่างคุณหมอประชาชาติเนี่ยเขาหนีนั่นแหละนะครับเห็นคนมุสลิมที่คุมฮิญาบเขาหนีเขาเกลียดไม่รู้มันคือมันเกลียดจากหัวใจจริงๆเกลียดจริงๆเกลียดแบบไม่มีสาเหตุแต่คิดสาเหตุที่เกลียดก็เพราะว่าหนังสือหลายเล่มคนมากมายนะครับได้บอกอิสลามไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เธอก็เลยเกลียดเธอไม่ได้ศึกษาอาจารย์จริงจังปรากฏว่ามีวันหนึ่งพี่น้องเขาอันนี้ไปทำได้นะวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ครับเธอเข้าไปในเมืองอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ปรากฏไปที่ในเมืองนี่มันก็จะมีร้านอาหารมุสลิมแต่เธอก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารเนี่ยนะครับไปทานอาหารร้านมุสลิมครับแม้ว่าจะเกลียดมุสลิมแต่ก็ชอบบางอับดุลกอเดสมาดาเดสเชื่อไหมน้องคนนี้อัลลอฮ์ให้คืออัลลอฮ์ให้คือคนเราจะรับอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวนะอย่างที่ผมเรียนว่าไปเจอเนี่ยไม่ใช่โต๊ะครูไม่ใช่กลุ่มโต๊ะครูที่นั่งกินชาไม่ใช่กลุ่มโต๊ะครูที่กินหัวแพะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะคือไปกินอาหารปรากฏว่าคำพูดไม่กี่พยางคำพูดไม่กี่ประโยคที่มุสลิมะบอกกับลูกว่าลูกจ๋าดื่มน้ำเรานั่งดื่มนะนั่งดื่มน้ำละลูกเพราะการดื่มน้ำเนี่ยเป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เวลาทานอาหารให้ลูกกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวนามของอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์จะได้รักเพราะอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของปัจจัยทั้งหมดต้องขอบคุณพระองค์แล้วก็ต้องแบ่งปันกันในลูกเรามาต่างจังหวัดมาอย่างเงี้ยต้องแบ่งปันกันแล้วก็เธอก็บอกกับลูกว่าล้างมือก่อนรับประทานอาหารนี่เพราะอะไรการล้างมือเนี่ยเป็นสุนนะเป็นแบบอย่างของท่านนบีพี่น้องครับใครจะนึกล่ะกับคนที่เคยเกลียดอิสลามคนที่ไม่รักอิสลามคนที่ได้ยินโอ้คำว่ามุสลิมเนี่ยกลัวมากเลยคำพูดไม่กี่ประโยคของมุสลิมะที่สอนลูกๆเขา 4-5 คนที่ไปเรียงกันเป็นแถวเนี่ยไปเนี่ยครับนั่งหนูแล้วก็เด็กๆ ก็เชื่อฟังนะเชื่อมั้ยครับว่าน้องคนนี้นะครับหรือพูดมุสลิมะคนนี้บอกเธอได้ยินไม่กี่ประโยคจากเค้าคนก็ไม่ได้รู้จักกับกับนั่นแหละคืออัลเลาะห์ให้ไปเจอกันในร้านอาหารน่ะเธอกลับมาคิดที่บ้านเอ๊ะเรามองอิสลามผิดไปหรือเปล่าอิสลามสอนเรื่องอะไรเนี่ยอิสลามสอนเรื่องล้างมือก่อนทานอาหารอิสลามสอนให้นั่งรับประทานอาหารหรืออิสลามสอนให้ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณพระเจ้าแล้วอิสลามคืออะไรล่ะเขาไปเจอคนพิเศษอะอัลลอฮ์ให้ไปเจอกับคนพิเศษที่เป็นแม่บ้านธรรมดาแต่เป็นแม่บ้านที่เอาอิสลามไปบอกกับในคนในครอบครัวเราอยากจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเราอยากจะเป็นนี้ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเธอได้ศึกษาอิสลามศึกษาอิสลามจากหนังสือจากอะไรต่อไม่ได้จากนักวิชาการนะครับที่มีคนแนะนำเธอจนกระทั่งได้มีโอกาสรับอิสลามแล้วก็เรียนในสันติชนเนี่ยเธอบอกเคยมาเรียนที่นี่มาพร้อมกับลูกนะครับเนี่ยถึงจะบอกว่าคนที่ใครก็ตามที่เขาสนใจใครก็ตามเอาอิสลามไปใช้ในการปฏิบัติมันจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งให้คนอ่านนะครับแต่อย่าเป็นหนังสือที่อ่านไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นหนังสือให้คนได้อ่านอิสลามจากตัวเรานี่แหละแต่อย่างว่าเลยครับน้องคนนี้ก็บอกหลังจากนั้นมาเธอก็พาลูกมาด้วยมาเรียนหนังสือด้วยนะครับที่ศาสนูปถัมภ์นะครับสมัยนั้นสอนหนังสืออยู่ที่นั่นปรากฏว่าจากคนที่มีฐานะดีมากในบ้านของเขาเนี่ยนะครับพี่ฐานะดีคุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อค้านะมีร้านมีบ้านมีร้านมีอะไรพอรู้ว่าลูกรับอิสลามไล่ออกจากบ้านเลยถึงบอกว่า DNA มุสลิม DNA อย่างเราที่ถูกอาซานจากหูขวาเนี่ยบางทีเราไม่เคยเจอบททดสอบแบบนี้ไงใช่ไหมแต่คนที่รับอิสลามหลายคนเขาเจอมากกว่าเราครับแต่เขาก็ทำไมอดทน
ใช่ไหมครับน้องคนนี้ก็เหมือนกันรับอิสลามก็ถูกทดสอบนะครับสามีก็ต้องเลิกเพราะสามีก็ไม่ยอมอยู่ก็บอกถ้ารับอิสลามก็เลิกกันเธอกล้าที่จะทิ้งทรัพย์สมบัติเป็นเธอบอกถ้าเปรียบเทียบก็ควรจะมาสักน่าจะหาสักร้อยล้านน่ะได้ประมาณนั้นณยุคนั้นนะ20กว่าปีก่อนเนี่ยมาพร้อมกับลูกมาดันโดนมาศึกษาอิสลามแล้วก็พาลูกเรียนอิสลามตัวเองก็หางานทำแต่เธอมีความสามารถเรื่องภาษาก็ไปอยู่ทางภูเก็ตสักอย่างก็ได้มีโอกาสแต่งงานสาเหตุที่แต่งงานก็คือวันนั้นเธออ่านหนังสือมุสลิมอ่านหนังสือเรื่องอิสลามเป็นภาษาอังกฤษมีคนพี่น้องชาวอเมริกันคนหนึ่งบอกนี่เธอยังเชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่หรือเธอก็เล่าผมฟังนะเพราะสนิทกันมากเลยนะครับตอนนี้เธอไปอยู่ที่อเมริกาละก็บอกฉันเชื่อสิเพราะอัลลอฮ์คือพระเจ้าเธอก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่บอกที่ให้ความพิเศษอิสลามไปดาวะเชิญชวนชายคนนั้นแต่ไม่ได้แต่งงานก่อนนะบอกกับชายคนนั้นว่าอยากศึกษาอิสลามอย่ามองฉันนะให้ดูอิสลามก่อนชายคนนี้ก็ศึกษาอิสลามจนกระทั่งวันหนึ่งมาขอให้เธอกล่าวชะฮาดะห์ให้มาสอนชะฮาดะห์ให้แล้วเราเคยเป็นคนพิเศษแบบนี้ไหมวันเนี้ยต้องหันกลับมาถามตัวเราครับว่าวันนี้เราอยู่กับความพิเศษอยู่กับอิสลามเราได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่บอกอิสลามกับผู้คนรอบข้างหรือเปล่าอิสลามบอกกับเราอย่างไรออกจากบ้านไปนบีบอกกับเราอย่างนี้ครับว่าโอ้พี่น้องของฉันพวกท่านนั้นจงอย่ารังเกียจนะครับอย่าดูแคลนอย่าดูหมิ่นดูแคลนกับการที่ท่านตื่นเช้ามานะตื่นเช้ามาได้มังกรบังกระเดชนะบางด้วยก็ตื่นเช้ามานะครับไปเจอน้องพึ่งเขาน้องพึ่งน้องพึ่งอยู่ไหนเนี่ยพึ่งชูมือดิน้องพึ่งมาป่ะจ๊ะเอามานะครับ ครับอย่างนี้ครับอย่าดังเกียจจะดูแคลนในการที่ท่านออกจากบ้านวันนั้นน่ะออกไปพบกับพี่น้องของท่านในแต่ละวันด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มสิครับยิ้มการยิ้มยิ้มเนี่ยมันได้อะไรล่ะหัวใจสบายยิ้มทำให้คนในบ้านเรามีความสุขยิ้มทำให้ได้รับอะไรยิ้มเป็นการบริจาคทานที่ไม่ต้องเสียสตังค์เนี่ยผมรณรงค์เรื่องยิ้มนะครับผมจะชอบยิ้มนะครับนะคุณมุนาคุณอะไรเนี่ยนะครับยิ้มบ่อยๆพอยิ้มนั่นเองยิ้มหนึ่งครั้งคือการบริจาคทานที่ไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องพึ่งปัจจัยวันนี้เรายิ้มกันหรือยังครับบางนานเนี่ยยิ้มสวยนะบางนานเนี่ยนเรศฟาร์มเนี่ยยิ้มสวยๆจุ๋มเหมือนวันนั้นน้องจุ๋มแอบมาบอกว่าท่านฉันชอบบางนานตรงที่ยิ้มนี่แหละเพราะเวลาบางนานยิ้มแล้วไม่เครียดจริงแบบว่านานใช่นะโดยประมาณนั้นพี่น้องครับยิ้มสิพอยิ้มแล้วทำไมครับหนึ่งได้รับผลบุญบางคนบอกแหมทำความดีต้องรับต้องอยากจะได้ผลบุญเหรอทำความดีก็ต้องคนที่ทำความดีนะครับไม่มีใครทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดและไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่การตอบแทนแค่เพียงแค่เรายิ้มให้กันเนี่ยพี่น้องมันแก้ปัญหาได้หมดมันเป็นคนพิเศษได้อย่างมากวันนี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนสมมติสมมติเราออกนอกบ้านไปยิ้มจะได้อะไรตามมาเยอะแม้กระทั่งบริษัทห้างร้านใหญ่ๆบริษัทร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยเขายังฝึกให้พนักงานเขายิ้มแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์นบีบอกกับเราให้ยิ้มมาตั้งพันกว่าปีสบายยิ้มแล้วได้ผลบุญนะครับยิ้มแล้วได้รับผลบุญแต่วันนี้เรายิ้มหรือยังถ้าเรายิ้มปุ๊บพี่น้องครับเราจะเป็นคนพิเศษทันทีสิ่งที่ยืนยันได้ต่อไปก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดถึงผู้หญิงคนนั้นนะครับที่จะรับอิสลามเนี่ยปัจจุบันเธอก็ไปอยู่ที่ประเทศนะเป็นครับเรื่องต่อมาเราจะเป็นคนพิเศษให้กับใครเมื่อก่อนมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งบอกคนในดูอาพี่น้องได้ยินใช่ไหมน้องพึ่งคนในดูอาคือบังเดชใช่ไหมนี่คนดูอาขอดูอามา20กว่าปีหลายคนมาบอกคนดูอาเนี่ยแสดงว่าคำว่าคนดูอาก็คือสมัยจะพูดว่าคนรักกันแหละใช่ไหม
แต่วันนี้เราตีความคำว่าคนพิเศษที่เรียกว่าคนพิเศษคนในดูอาที่เป็นพิเศษคนนั้นถ้าไม่พิเศษไม่ได้อยู่ในดูอาหรอกใช่ไหมเราตีความกันแค่ไหนเราเข้าใจกันขนาดไหนว่าเราเข้าใจอย่างไรว่าเอ๊ะความเป็นคนพิเศษที่คนที่ต้องอยู่ในดูอาเนี่ยต้องเป็นคนพิเศษจริงๆพี่น้องครับคนพิเศษอันดับแรกนะครับแต่กับเรากับอัลลอฮ์เนี่ยเราเป็นบ่าวที่พิเศษเพราะว่าเราปฏิบัติดีแต่รอบมอบความเป็นพิเศษให้ระหว่างเรากับมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเช่นเป็นคนพิเศษให้กับพ่อแม่วันนี้เราเป็นคนพิเศษให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือยังในฐานะของความเป็นลูกวันนี้เราเป็นคนพิเศษหรือยังที่ไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจพี่น้องครับนับวันสังคมเริ่มที่จะตกต่ำลงไปทุกทีใช่ไหมเวลานี้ทั่วโลกค้าข่าวด้วยกับอะไรค้าข่าวนะ The News นะครับข่าวเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาค้าข่าวก็เรื่องความรุนแรงใช่ไหมความรุนแรงเป็นจุดขายของข่าวความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายมากมายวันนี้เนี่ยนั่งฟังเนี่ยทั้งวันนะครับวันนี้ผมบางทีหลายคนบอกไม่อยากจะดูทีวีแล้วแหละหันมาดูยาตีมบ้างมาดูทีเอ็มดูนะครับรายการทีวีกันไปพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะข่าวที่ถูกเลือกเป็นข่าวพิเศษครับเป็นข่าวหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเขาเรียกข่าวหน้าไม้ตัวใหญ่ๆเนี่ยฆ่ากันใช่ไหมไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยฆ่ากันแล้วพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าสามีอะไรก็วุ่นวายไปหมดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นหากว่าอยากจะให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในเอาอิสลามมาใช้เนี่ยจะสบายใจมันจะไม่มีเรื่องรบราฆ่าฟันกันหรอกแต่ปัจจุบันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไงนั่นพี่น้องที่รักขอแล้วครับในประเด็นต่อมาก็คือทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่นะเพราะว่าอะไรเราถือว่าคุณพ่อคุณแม่นะเป็นคนพิเศษใครคนหนึ่งนะครับมีน้องคนหนึ่งมาถามว่าอาจารย์หนูรับอิสลามเนี่ยแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ใช่ไหมเสียใจเธอร้องไห้มาก็เลยบอกกับน้องว่าบอกกับนักศึกษาคนนี้ว่าไม่จริงหรอกเพราะอิสลามให้ความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่รองลงมาในอัลกุรอานได้กล่าวว่าอะไรนะครับวะลาตุชริกูบิฮิชัยอันพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าตั้งภาคีกับพระเจ้าอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะครับแล้วกับในอายะต่อมาก็คือนะครับทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่บ่บินวาลิดัยนิอะซานและทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่อัลลอฮ์ได้ทรงวางระดับวางอันดับวางสถานภาพของคุณพ่อคุณแม่รองมาจากเรื่องของการตั้งภาคีนะใช่ไหมการตั้งภาคีเป็นคำสั่งที่ห้ามตั้งภาคีต่อพระองค์ในคำสั่งที่2ต่อมาในอายะห์เดียวกันก็พูดถึงว่ากอดรบุกะอัลลาตะบุดอิลลาอิยาบิบิลวาลิดายดีอัลซานอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งว่าจะตั้งภาคีต่อพระองค์และในประโยคต่อมาคือทำความดีกับพ่อแม่ก็เลยบอกกับน้องบอกกับนักศึกษานั่นว่าเธอกลับไปบ้านนะเธอทำความดีกับพ่อแม่อยู่แล้วทำให้มากกว่านั้นอีกเอาหนูจะไปยังไงเขาจะกินจะอยู่ยังไงหนูเคยปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่ยังไงหนูปฏิบัติให้มากเหมือนกับคนพิเศษของหนูเลยแต่บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเฉพาะเรื่องของหลักการนะที่ไม่สามารถที่จะไปทำได้ไปบีบไปนวดให้กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือดูแลยามเจ็บยามไข้ของคุณพ่อคุณแม่ทำไปเลยนี่คือความดีที่จะทำให้กับคนพิเศษก็คือคุณพ่อคุณแม่มันมีงานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยเป็นงานที่คุณหมอคนหนึ่งเขาพูดว่าเขาเป็นหมอสันนะหมอผ่าตัดนะครับเขาไปดูคนไข้เป็นกรณีเคสพิเศษว่าคนเราเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยปรากฏว่าแม่นะครับไปหกล้มอีท่าไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ทำกายภาพนะครับกายภาพนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันเขาก็เฝ้าสังเกตอาการของคนไข้ที่เป็นคนชราคนเนี้ยปรากฏว่าทำกายภาพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รักษาโดยประมาณนั้นลูกก็มาทุกวันลูกเนี่ยมาทุกวันเลยวันนั้นรู้สึกว่าเป็นวันที่หมอเห็นว่าอาการของคุณแม่เนี่ยเริ่มจะดีขึ้น
แล้วก็อีกวันเนี่ยก็สั่งให้กลับบ้านก็บอกให้กลับอนุญาตให้กลับบ้านแม่คนนี้ก็ดีใจมากครับดีใจนะครับดีใจก็ลูกก็มาด้วยคุณหมอก็บอกดีใจด้วยนะคุณยายจะได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวคุณลูกมารับนะเพราะแผลที่ผ่าตัดก็หายแล้วอะไรประมาณนี้ปรากฏพี่น้องครับลูกก็มานะครับลูกก็มาจะมาก็คุยกันแม่คุยกับลูกลูกก็มากัน 2-3 คนเนี่ยนะปรากฏว่าสักพักนึงเนี่ยลูกก็กลับคุณหมอก็เข้าไปหาว่าถามว่าคือเห็นสีหน้าของคุณยายเนี่ยนะครับคือคำพูดว่าจะกลับบ้านได้หายปกตินะปรากฏว่าหลังจากนั้นพอลูกกลับไปนะครับคุณยายก็บอกว่าอ้าวคุณหมอก็ถามว่าเป็นไงบ้างคุณยายลูกเป็นนู่นนี่นั่นเหรอบอกเปล่าหรอกลูกเนี่ยเขาปรึกษาเข้ามาบอกกับฉันว่าคุณแม่หายดีแล้วอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยเพราะพวกลูกนี่ก็มีงานทำหยุดไม่ได้ขอให้คุณเราจะมีโครงการว่าจะพาคุณแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราที่ดีที่สุดในเมืองนี้นั่นคือข่าวที่คุณยายได้บอกกับหมอคือหมอบอกว่าเมื่อตอนเช้าที่ว่าจะกลับบ้านได้เนี่ยโอ้โหคุณยายดีใจแต่หลังจากที่คุณแม่มาครับคุณลูกมาเนี่ยปรากฏว่าอาการของเธอกลับไปดิ่งเหวมากกว่าก่อนหน้านี้สิเพราะอะไรเพราะข่าวเขาลูกบอกว่าคือเกลียดกันนะครับแย่งกันไม่แย่งเอาไปเลี้ยงนะแย่งที่จะไปแต่ก็บอกกับลูกบอกกับแม่ว่าแม่มันเป็นบ้านพักคนชราที่ดีที่สุดเลยนะครับเป็นบ้านพักคนชราที่ดีที่สุดที่ลูกจะเลือกให้กับแม่ปรากฏว่าไม่ทันถึงอีกวันหนึ่งคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยกับสาเหตุนะที่อัลลอฮ์ให้เกิดนะครับอัสบาบสาเหตุนั้นทีนี้วันนี้เราทำความดีกับพ่อแม่หรือยังวันนี้เรารู้สึกไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เราควรจะให้อะไรกับคนพิเศษที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับต่อมาคุณพิเศษในสาระมันก็มีเรื่องหลายเรื่องนะความพิเศษของคนที่อยู่เคียงข้างกันของความเป็นสามีภรรยาพูดเรื่องสามีภรรยานะครับอีกหนึ่งก็แล้วกันความเป็นพิเศษเป็นนะครับยกตัวอย่างคนพิเศษของภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนพิเศษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านหญิงคอดีญะห์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่นบีออกไปประกาศบอกกล่าวอิสลามให้กับบรรดาชาวอาหรับในยุคนั้นนะครับก็ถูกต่อต้านนะถูกทำร้ายด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเมื่อใดก็ตามนะครับที่ท่านนบีกลับมาบ้านเนี่ยจะมีน้ำหนึ่งแก้วของท่านหญิงคอยะมอบให้กับท่านนบีนบีจ๋าสามีที่รักของฉันไม่ต้องถ้าหากว่าต้องการที่จะเล่าเรื่องให้ฟังการยินดีขังก็ฟังแต่หากไม่ต้องไม่เล่าก็ไม่เป็นไรแต่เนี้ยน้ำหนึ่งแก้วให้กับท่านนบีนบีก็ดื่มร่างกายท่านนบีถูกกระทำครับหน้าตาบวมนะครับเสื้อผ้านั้นคลุกฝุ่นเพราะว่าถูกทำร้ายนะครับท่านหญิงคอดีญะห์ก็ให้กำลังใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนพิเศษที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีได้รับก็คือการเป็นพิเศษจากท่านหญิงคอดีญะห์ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้พี่น้องครับความเป็นคนพิเศษในครอบครัวของเราเป็นอย่างไรลูกๆของเรานะครับก็ต้องเป็นคนพิเศษด้วยให้อิสลามกับลูกๆของเราครับให้อิสลามกับลูกให้สิ่งที่ดีกับลูกอีกพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอาจจะพูดรวมๆไปคนไทยเรานะครับคนสังคมประเทศไทยเรานะครับจะมีลักษณะนิสัยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นเขามันเป็นความอ่อนโยนหรือเปล่าหรือว่าเป็นความบอบบางหรือเปล่าหรือมันเป็นความสุขคือคนไทยมันเป็นอย่างนี้นะนิสัยคือคนไทยในภาพรวมทั้งหมดคนในประเทศไทยนะจะอะไรครับถ้าชอบคุยกันลับหลังนี่จริงๆนะพี่นะ
คนในสังคมส่วนมากชอบลับหลังชอบนินทาชอบว่าร้ายแต่ไม่ชอบคนที่อะไรคนที่เตือนถ้าเตือนต่อหน้าเนี่ยไม่ค่อยกล้ารู้สึกโมโหแต่ตอนนั้นไม่กล้าพูดไปพูดกันลับหลังแต่คนฝรั่งเนี่ยผมมีเพื่อนเป็นพี่น้องชาวอินเดียชาวปากีสถานนะครับพี่น้องทางยุโรปที่เคยเรียนด้วยกันอยู่ประมาณนั้นเวลาเราถามเวลาเขาถามเราหรือเวลาเราถามเขาเนี่ยว่าคุณละหมาดหรือยังเนี่ยโอ้โหเขาดีใจกอดเลยบ้างเขากอดเราเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณเป็นคนที่รักคุณเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นพิเศษคือพิเศษว่าคุณเนี่ยรักผมมากเลยนะมากเพราะอะไรเพราะคุณถามผมว่าละหมาดหรือยังนะเขาโดดกอดเพราะเขารักเราอ่ะคือเขารักว่าเราเป็นคนที่ห่วงเขาจริงๆเตือนเขาจริงๆแต่เป็นเรามันเป็นยังไงบ้างละหมาดหรือยังโอ้โหเป็นไงบ้างมาเต็มใช่ไหมบ้างโหยอะไรเนี่ยมาอวดอะเลมมาดูถูกไปละหมาดไงแม้ทำเป็นคนละหมาดไม่นี่จะเนี่ยเพื่อประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่กับการเขาคนคนหนึ่งบอกว่าละหมาดด้วยการไม่หรือละหมาดหรือยังแสดงว่าเขาเป็นห่วงเราเดี๋ยวยกมือสองนิ้วเลยกำลังถ่ายรูปอยู่เพราะนั้นครับเราเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนมุมมองว่าเวลานี้ครับพี่น้องครับเปลี่ยนมุมมองหากว่าใครมาถามใครมาถามว่าละหมาดหรือยังเราต้องดีใจแล้วก็ขอบคุณเขาเพราะเขาเราเห็นเพราะเขาเห็นเราเป็นคนพิเศษวันนี้ถ้าเขาเตือนเราเขาบอกเราแสดงว่าเขารักเราถ้าเตือนเราบอกเราแสดงว่าคนนี้โอ้เราได้รับความรักมากเลยนี่หากว่าเตือนเนี่ยครับแต่เตือนก็มีหลายๆกรณีคือจะเตือนให้เขาเสียหน้านะมันก็มีเหมือนกันเตือนโชนนะเสียฮัทโชมันก็มีนะเสียฮัทโชนน่ากลัวนะครับเตือนกันแบบความเป็นพี่น้องมีเรื่องหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีเตือนและมีฮิกมามากเป็นคนพิเศษคนหนึ่งที่มาหานบีแล้วเรามาเปรียบเทียบกันกับว่าในสังคมเนี่ยที่มันเกิดปัญหาหลายอย่างนะครับเรื่องของการนินทาว่าร้ายเนี่ยมีซอฮาบะห์หรือสาวกของท่านนบีนะครับในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อท่านนบีในยุคนั้นมาหน้าตาของเขาเป็นหน้าตาที่บ่งบอกถึงคนที่มีความทุกข์มากเลยนะครับมาพูดกับธรรมสารภาพกับท่านนบีว่านบีครับโอ้ศาสนทูตครับผมอยากจะบอกกับท่านว่าผมความผิดของผมเนี่ยมากเหลือเกินมากมากจนเยอะมากเลยกับความผิดผมอยากที่จะสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมบาปโทษของผมเนี่ยจะลดน้อยลงไหมถ้าหากว่าผมสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์เป็นแล้วครับน่าสนใจว่าคนเราถ้าคงคงไอความผิดของตัวเองน่าจะต้องเยอะแหละนะครับถ้าไม่เยอะคงไม่มาลักษณะที่หน้าตาหม่นหมองมาหานบีแล้วก็ให้ท่านนบีหาตังออกให้เนี่ยสิ่งที่ท่านนบีถามว่าอันตาอุมมีอินเดกะอุมมีท่านนั้นมีคุณแม่หรือเปล่าไอ้มันเกี่ยวอะไรกันล่ะเธอมีคุณแม่ไหมวะอาบูกมีคุณพ่อไหมไม่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่ของผมเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเรื่องของตันเตาบัตตัวการสารภาพผิดเธอมีอัลอัมไหมอัลอัมก็คือมีป้าไหมป้าก็คือพี่สาวของพ่อพี่สาวของแม่ก็ตามมีครับนบีบอกยังไงครับเธอจงไปทำความดีกับคุณป้าของเธอน่าสนใจนะไปทำความดีกับคุณป้าของเธอเหมือนกับที่เธอทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอเพราะพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วชายคนนั้นก็ไปปฏิบัติดีกับคุณป้านะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะเป็นบรรดาเครือญาติทั้งหลายแม้จะเป็นเครือญาติที่ไม่ใช่มุสลิมก็ทำก็มีนะครับสามัญแล้วก็ไปทำความดีกับท่านในเรื่องของศาสนาก็ทำนะครับเรื่องที่การสามารถจะช่วยเหลือได้จุดน่าสนใจอย่างนี้ครับพี่น้องครับหะดีษนี้วจนะของท่านนบีเรื่องราวตรงนี้มีข้อมีคุณประโยชน์มีวิทยาปัญญาอยู่ตรงไหนวิทยาปัญญาคือชายคนนี้เป็นชายพิเศษที่นบีได้
บอกแล้วก็เป็นสาเหตุในการที่ว่าการทําความดีกับคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำให้กับคนรอบข้างเช่นคุณป้าคุณลุงก็ตามหรืออ่านหรือว่าการบริจาคการบริจาคเช่นเรื่องสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนเป็นการบริจาคทอนที่เป็นทานหลายดีได้โดยประมาณนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่นบีบอกกับเราก็คือคนหนึ่งนะครับเมื่อได้รับความพิเศษให้ปรึกษาเรื่องราวเรื่องหนึ่งเนี่ยนบีเป็นคนพิเศษคนพิเศษคือชาวคนที่มาหาท่านนบีแล้วก็ปรึกษาแสดงว่าเขาไว้วางใจสมมติเราหรือใครคนหนึ่งได้รับความไว้วางใจในการปรึกษาหารือสักเรื่องหนึ่งมันจะคนละภาพกันสมมติมีคนมาปรึกษาผมอาจารย์ครับภรรยาผมมาบ่นจังเลยผมอาจจะถามว่าแล้วคุณไปทำอะไรให้ภรรยาคุณบ่นผมอาจจะถามใช่ไหมก็คือจะถามพอถามคนมันมีความรู้สึกคนก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีอะไรก็บอกหมดนะภรรยาผมเป็นอย่างนั้นบางทีสามีหนูเป็นอย่างนี้ก็ว่ากันไปทีนี้นบีเนี่ยไม่ได้ถามเลยแสดงว่าชายคนที่มาหานบีเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยต้องเรื่องใหญ่แหละใช่ไหมสิ่งที่นบีทำไม่เป็นตัวอย่างก็คือไม่ถามจากสิ่งของคนคนนั้นคือไม่ล้วงลึกอ่ะใช่ไหมใครก็ตามที่จะรับความพิเศษจากการที่ถูกให้เป็นคนที่ที่รับคำปรึกษาขอคำปรึกษาแสดงว่าหนึ่งต้องเก็บความลับของเขาไว้ต้องไม่เปิดเผยหรือต้องไม่ถามแต่หากว่าเป็นกอดีนะครับเป็นอะไรครับเป็นทนายเป็นศาลเป็นอะไรพวกนี้อันนี้ต้องถามไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติแต่ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่นบีเนี่ยจะไม่คือไม่ถามแต่นบีให้ทางออกก็คือว่าอ้าวไปทำความดีกับคุณป้าของเธอนะสำหรับความเป็นพิเศษแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับทีนี้พวกความเป็นพิเศษเนี่ยหลายอย่างที่อยากจะเรียนนะครับว่าเรามาสร้างความเป็นพิเศษกันในวันนี้พี่น้องครับความพิเศษการตักเตือนนะครับอย่างที่เรียกว่าการเตือนกันเนี่ยไม่ใช่เพราะความเกลียดกันนะคนเราถ้าเกลียดกันเนี่ยเขาไม่เตือนกันแต่คนที่เตือนกันเพราะว่าคนเรารักกันสามีเตือนภรรยาภรรยาเตือนสามีอะไรประมาณนี้แต่อย่าทำให้ความดีจากการเตือนความดีการเตือนกันกลายเป็นเรื่องอื่นเช่นอะไรเพราะนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตมุฮัมมัดท่านตื่นละหมาดไปละกลางคืนละหมาดกิยามุลเลนอันนี้เป็นละหมาดที่สมัครใจนะครับแต่ละหมาดที่ท่านนบีทำทุกคืนท่านนบีเนี่ยไปเรียกคนพิเศษของท่านก็คือภรรยาของท่านวิธีการเรียกของท่านนบีแบบไหนบางอันนานท่านจะเรียกแบบนี้ไหวแล้วมั้งโดยประมาณนั้นดึกตีหนึ่งตีสองตีสามนบีละหมาดเสร็จนะครับเสร็จแล้วนบีไปปลุกภรรยานะลองไปใช้ดูดีมากเลยปลุกภรรยานบีก็ไปเรียกภรรยาปลุกขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาละหมาดครับปลุกให้ละหมาดครับปลุกให้ละหมาดปลุกให้ละหมาดปุ๊บนะครับถ้าไม่ตื่นทำยังไงอ่ะวิธีการของท่านนบีเวลาไม่ตื่นทำยังไงครับนบีเอาน้ำพรมบังกอเดสนะบังกอเดสทำบ่อยใช่ไหมบังกอเดสอาน้ำพรมหรืออาน้ำรูปอ่ะคือรูปหน้าให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงจะได้ขึ้นมาละหมาดเนี่ยดูนบีความนิ่มนวลของท่านนบีเนี่ยความสวยงามของท่านนบีนะครับพรมนะครับแต่อย่าสาดนะถ้าสาดมีเรื่องนะครับอย่าสาดให้พรมนะครับหรืออาน้ำรูปหน้าอะไรก็ตามให้เธอตื่นขึ้นมาหรือบางทีภรรยาของท่านนบีก็ไปปลุกท่านนบีโดยต่างคนต่างช่วยกันแต่ท่านนบีได้เน้นย้ำว่าอย่าให้การทำความดีแบบนี้กลายเป็นสาเหตุของการบาดหมางกันเช่นอะไรล่ะนอนดูได้เรียกตั้งนานไม่ตื่นขี้เกียจละหมาดเหลือเกินอะไรประมาณนั้นพูดคำพูดที่ดีก็จะกลายเป็นพิเศษที่ทำให้สิ่งที่ดีนะครับนี่พี่น้องครับสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นความพิเศษแบบนี้ถามว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอย่างที่ได้กับพี่น้องตอนแรกครับว่าเราเป็นประชาชาติเป็นอุมมะห์ที่เป็นตัวอย่างแห่งความดีนะครับเราควรจะแสดงความดีให้กับพี่น้องของเรารอบข้างอิสลามเป็นทางออกให้กับชีวิตคำว่าอิสลามคือคำว่าสันติวันนี้เรานะครับตัวเราต้องเป็นคนพิเศษแต่ความเป็นพิเศษของเราไม่ใช่เป
ป็นคนที่แสดงออกด้วยกับกิริยามารยาทที่อิสลามไม่ได้สอนเป็นคนอ่อนโยนกับคนรอบข้างเป็นคนรอบเป็นคนอยู่ในสังคมด้วยกับความดีงามอยู่ในสังคมด้วยกับการเป็นตัวอย่างแห่งความดีให้กับเขานะครับเราก็จะพบว่าเราเป็นคนพิเศษฉะนั้นเป็นความพิเศษอัลลอฮ์ได้ทรงบอกอะไรกับเราครับคนพิเศษที่เขาจะได้รับรางวัลเราอยากจะเป็นคนพิเศษใช่ไหมเราอยากทำคนเดียวใครก็ตามที่รักอิสลามอิสลามเป็นความพิเศษมีความสุขอยากกอดอิสลามไว้คนเดียวให้คนอื่นได้กอดอิสลามด้วยให้คนอื่นได้มีจากอิสลามด้วยกับตัวของเราที่แสดงออกฉะนั้นเวลาเรากลับไปหาอัลลอฮ์ความพิเศษเราจะได้รับเราจะได้อยู่ในมวลหมู่ของผู้ที่ศรัทธาอยู่ในสวรรค์อันนิรันดร์กาลจากการที่เราบากบั่นวิริยะอุตสาหะนะครับนะครับเหมือนกับเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วก็บรรดาบุคคลยุคแรกฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับเริ่มอิสลามจากตัวเราวันนี้ใครคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าค้าขายด้วยกับความยุติธรรมอย่าลืมนะสุรอที่อัลลอฮ์ได้ทรงอายะห์กุรอานที่กล่าวถึงเรื่องของการค้าขายนบีท่านหนึ่งนบีชูเอฟเนี่ยอัลลอฮ์ส่งลงมาพูดถึงเรื่องการค้าขายพูดถึงเรื่องความยุติธรรมในเรื่องการช่างตวงวัดท่านนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็ค้าขายด้วยกับมารยาทที่ดีเป็นคนที่ถ้าเป็นคนค้าขายบอกเรื่องราวอิสลามในการค้าขายของเราด้วยกับความอะไรครับความยุติธรรมความซื่อตรงนะครับถ้าหากก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานนะครับทำงานในบริษัทห้างร้านก็แล้วแต่อยู่กับสังคมด้วยความเป็นพิเศษของเราคือแสดงออกของความเป็นอิสลามด้วยกับสิ่งที่ดีมันมีอยู่อย่างหนึ่งไหมครับมีบริษัทหนึ่งนะครับเจ้าของบริษัทก็เคยคุยกับผมน่าสนใจนะน่าคิดต่อนะครับวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่ามีมุสลิมมานี่มาขออนุญาตไปละหมาดวันศุกร์บ้างโรงงานนี้ก็มุสลิมเยอะนะมุสลิมก็ครึ่งๆแหละนะครับเขาก็ให้ไปเขาว่าโอ้เรื่องศาสนาก็ให้ไปปรากฏว่าไอ้ที่ขอไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยไปไม่ถึงวันศุกร์แล้วก็กลับบางทีกลับมาเลยเวลาละหมาดมาเลยเวลางานของเขาสินี่ไงมันปัญหาจริงๆไหมคือบอกไปละหมาดวันศุกร์เจ้าของบริษัทเขาอนุญาตให้นะครับแต่ปรากฏไปไม่ถึงสุราใช้เวลาตอนนั้นไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งเรื่องราวต่างๆก็กลายเป็นปัจจุบันกลายเป็นว่า ตอนหลังมาจะขอบริษัทก็บอกว่าผมไม่อนุญาตให้ไปละหมาดหรอก เพราะพวกคุณส่วนมากไปไม่ถึงสุราเขารู้นะนี่ไงคือไปคดโกงเวลาเขาอะแต่เอาเรื่องศาสนามาอ้างอย่างนี้สมควรหรือเปล่าทำงานนะครับเป็นคนพิเศษเป็นกันนะครับประมาณว่าอะไรทำงานอย่าโกงเวลาเขาสำคัญนะครับคนที่ทำงานบริษัททำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเป็นทำงานสมมติทำงาน8ชั่วโมงใน8ชั่วโมงนั้นอย่าเอาเรื่องของตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันเช่นอะไรเอ่ยคุยโทรศัพท์ เธอจะทำอะไรอยู่กินข้าวยังจ๊ะคนพิเศษของฉันคนในดูอานะจ๊ะว่ากันไปนะครับเอาเล่นไลน์ลองคิดดูนะครับว่าระหว่างนั้น8ชั่วโมง6ชั่วโมงการทำงานคิดว่าเรากำลังโกงเวลาของเจ้านายเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับสรุปสุดท้ายไปแล้วครับหวังเหลือเกินนะครับว่าเราจะเป็นคนพิเศษวันนี้คนพิเศษมาทุกท่านไปแล้วครับพิเศษทุกท่านเลยมาที่นี่ขอบคุณบางบีพี่บีนะครับเสื้อสวยมากครับเสื้ออะไรนะอ่านว่าอะไรนะฮะไวกาเด้นนะครับไวกาเด้นบ้านสีขาวขอบคุณนะครับพี่จ๋าฉันลืมชื่อพี่แล้วพี่นวุฒิกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณบางมุฮัมมัดนะครับครับเรียกพี่เลยผมจะได้ดูหนุ่มเรียกพี่นะครับขอบคุณบางอัดนานนะครับนเรศฟาร์มนะครับวันนี้มานะครับน้องสาวด้วยน้องจุ๋มด้วยขอบคุณบางอุสมานนะครับอุสมานอยู่นะกับหลายท่านขอบคุณบางมูฮัมหมัดมาชาอัลลอฮ์บางมูฮัมหมัดบางยูซุฟก็ฝากสลามถึงด้วย
รารู้กันสองคนแล้วนะครับแล้วก็อาหารอร่อยมากวันนั้นพี่น้องครับวันนี้พิเศษจริงๆแพะก็อร่อยนะครับแพะจากนาเรสฟาร์มนะครับอร่อยมากแล้วก็มีหลายๆอย่างมีหมี่ด้วยผัดหมี่ด้วยขอบคุณเจ้าของสถานที่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับมาดาเรสฟาร์มด้วยนะครับบางอับดุลกอเดสกับน้องพึ่งแล้วก็ลูกๆนะครับขอบคุณจะบอกดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะอายเขานะทีไม่เป็นไรบอกเลยนะขอบคุณน้ำปลาหวานแชบูด้วยนะครับ น้ำปลาหวานแชบูขอบคุณคุณบุญนาขอบคุณหลายคนนะครับไอ้นูตนะครับอาเคสหรือใครที่มาครับแชบูเนี่ยเขามีน้ำปลาหวานนะแล้วเขาก็มีอะไรอีกนะนมแพะก็มีนะนมแพะนี่เลยนะครับเจ้าของฟาร์มมาเองเนี่ยวันนี้นะครับแต่ตอนนี้แพะค่อนข้างจะนมน้อยแล้วก็อะไรนะมีโคราชมีโคราชนะครับมีโคราชก็มีขอขอบคุณทุกท่านวันนี้พูดอะไรคงจะอาจจะเข้าทางไม่เข้าทางบ้างก็ยะซากัลลอฮุกะรอนแต่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์อยู่ร่วมกันนะครับในเวลานี้วันนี้มีงานหลายงานแต่พี่น้องก็เสียสละมาที่นี่ขอบคุณหวังว่าวันนี้ณจุดเริ่มตรงนี้จากการที่เราบอกเรื่องราวอิสลามพี่น้องครับอย่าดูเรื่องจำนวนดูที่หัวใจจำนวนไม่ใช่ทำให้เราท้อถอยแต่จำนวนจะทำให้เรามีกำลังใจว่าถึงมีน้อยแต่ความน้อยของเราอัลลอฮฺจะทรงบันทึกความดีแห่งเราข้าขอพระองค์ได้ทรงให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นทุกท่านที่มาร่วมงานนี้ครับยะซากัลลอฮุกอยรอนนะจ๊ะวันนี้ชาบูลาไปก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกะยะซากัลลอฮุกอยรอนครับผม